วันที่18ธันวาคมเพจวัวอัปเดตวิเคราะห์สถานการณ์ลงในบล็อกดิทไว้อย่างน่าสนใจระบุว่าสัปดาห์นี้ปรากฏการบอมไซโคลนจีนโจมตีสหรัฐแคนาดาอย่างหนักเกิดพายุหิมะอุณหภูมิติดลบหนาจัดน้ำท่วมยาวตั้งแต่แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงอ่าวเม็กซิโกส่งผลให้การผลิตก๊าซของสหรัฐลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูหนาวปีที่แล้วเนื่องจากต้องปิดบางหลุมผลิตส่งผลให้ปริมาณเชื้อเพลิงความร้อนและพลังงานไฟฟ้าผลิตได้ลดน้อยลงกว่า 96,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐท่อน้ำมักถูกติดตั้งโดยไม่มีฉนวนกันความเย็นเมื่ออุณหภูมิลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจะส่งผลให้น้ำในท่อแข็งตัวจนนำไปสู่ปัญหาท่อน้ำรั่วและท่อน้ำแตกเสียหายทางการได้รับแจ้งเหตุท่อประปาแตกมากกว่า400ครั้งและคาดว่ายังมีการรั่วของท่อที่ยังไม่ตรวจพบในสถานที่ทำงานและอาคารบ้านเรือนที่ถูกปิดในช่วงวันหยุดเทศกาลซึ่งท่อที่ได้รับความเสียหายจะกระทบต่อแรงดันของระบบประปาประชาชนในเมืองแจ็คสันรับทางใต้มิสซิสซิปปีราว 25% มีฐานะยากจนต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำประปามานานหลายปีรวมถึงปัญหาน้ำปนเปื้อนพอรัฐไม่ให้งบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิตพลเมืองตนเองชาวบ้านต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำประปาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคเมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งจึงเกิดท่อแตกน้ำรั่วหลายล้านลิตรส่งผลให้ประชาชนในเมืองแจ็คสันรัฐมิสซิสซิปปีเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมถึงเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อบริโภครัฐเพียงแนะนำให้ชาวบ้านต้มน้ำใช้ในช่วงฤดูหนาวจัดทนๆกันไปก่อนสภาคองเกรสสหรัฐเพิ่งร่างงบประมาณราว600ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาดังกล่าวในปีหน้ากว่าจะทำเสร็จได้ใช้ก็คงอีกหลายปีจากภัยหนาวส่งผลให้มีชาวอเมริกันเสียชีวิตแล้วกว่า60รายใน9รัฐทางการสหรัฐเรียกว่าพายุหิมะแห่งศตวรรษพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงถูกปกคลุมด้วยหิมะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กเผชิญกับพายุหิมะครั้งรุนแรงในรอบศตวรรษทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยพายุหิมะขาวโพลนจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นเวลานานหลายชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตเฉพาะเขตกลางเมืองนี้ถึง28รายทั้งที่ติดอยู่ในรถยนต์ที่จมอยู่และบางคนก็เสียชีวิตอยู่ใต้กองหิมะเจ้าหน้าที่ต้องออกไปคอยตรวจสอบรถยนต์ทุกคันว่ารถยนต์มีผู้เสียชีวิตหรือติดอยู่ในนั้นหรือไม่การจราจรยังคงเป็นอัมพาตทางหลวงสายต่างๆไม่สามารถสัญจรได้กรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐระบุว่าที่สนามบินบัฟฟาโลมีหิมะหนาสูงเกือบ 1.27 เมตรหลายเมืองทางตะวันตกของรัฐมีหิมะตกสูงเกือบ1เมตรในคืนเดียวรถพยาบาลและรถดับเพลิงของรัฐหลายคันติดอยู่ในหิมะช่วยผู้ประสบภัยไม่ได้ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้อีกดาว 50,000 ครัวเรือนประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วแต่ก็ยังห่วงกังวลปัญหาในยูเครนและไต้หวันมากกว่าเพราะเป็นตลาดอาวุธสำคัญรัฐบาลกลางสหรัฐจัดสรรงบประมาณปีหน้าแค่ราว600ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาวิกฤตแต่กลับมอบงบประมาณเงินกู้ค่าอาวุธเกือบ 45,000 ล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนล่าสุดทางการสหรัฐโวยวายว่าการซ้อมรบทางทหารของจีนในเขตปกครองตนเองที่สหรัฐรับรองใกล้กับมณฑลไต้หวันกำลังบั่นทอนเสถียรภาพและสันติภาพในภูมิภาคแต่สหรัฐขายอาวุธให้กับไต้หวันบั่นทอนเสถียรภาพจีนทำได้หิมะในประเทศตกสูงครึ่งตัวผลิตพลังงานได้ลดลงไฟฟ้าดับท่อประปาแตกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินชาติตัวเองยังร่อแร่ส่งอาวุธไปขายยูเครนและไต้หวันยั่วยุรัสเซียจีนต่อไปในบ้านตัวเองเดือดร้อนวิกฤตยากไร้แน่นอน